สายแก้วหรือน้องซิมิรันวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามงานด้านความมั่นคงและตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงและกรอ.กลุ่มจังหวัดที่สารกลางจังหวัดนราธิวาสและช่วยและช่วงบ่ายเดินทางไปยังวัดต้อนตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมของอำเภอพร้อมมอบถุงยางชีพกว่า 1,000 ชุดและพบปะให้กำลังใจประชาชนตอนเดินทางก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ 16 นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วครับน้องซิมิรันนะครับ